สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter เป็นพื้นที่ของภาคพลเมืองที่คุณเองก็สามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะวันนี้ผู้ผลิตภาคพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขและเครือข่ายทีวีชุมชนอุบลราชธานีสื่อสารเรื่องราวของชาวภูไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับหน่อไม้ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปค่ะชาวภูไทยบางพื้นที่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาหน่อไม้เหมือนในอดีตแต่พวกเขาก็มีวิธีการปรับตัวเพื่อที่จะรักษาวิถีดั้งเดิมเอาไว้ค่ะบ้านนาหินกองคือหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่ป่าของน้ำตกแก่งโพหากดูผิวเผินพวกเขาก็ไม่ต่างจากชาวชนบททั่วไปแต่ที่จริงแล้วพวกเขาคือชนชาวข่ากลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในจังหวัดมุกดาหารและเป็นญาติกับชาวบรูในแถบแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานีพวกเขาย้ายมาจากประเทศลาวเมื่อ100กว่าปีก่อนเดิมชาวข่าอาศัยอยู่บนภูเขาแต่เมื่อพื้นที่นั้นถูกประกาศเป็นเขตอุทยานพวกเขาจึงต้องลงมาสร้างบ้านอยู่บนพื้นที่ราบแต่ความผูกพันและความคุ้นเคยกับภูเขาก็ยังคงเดิมโดยเฉพาะเรื่องการหาของป่าไม่ไกลกันนักบนพื้นที่ราว4ไร่ที่อัมพรวารีกุฎกับสามีเฝ้าเพียรพยายามฟื้นฟูที่นี่จากป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ป่าพวกเขาปลูกเกือบทุกอย่างลงไปบนเนื้อที่อันจำกัดมันเป็นโคกพ่อผีมันจะได้ป่าแบบนี้เยอะป่าเยอะได้ป่าเพื่อแล้วนั่นเป็นป่าชุ่มชนใช่ไหมคะเยอะได้เพื่อได้นกเพื่อได้หนูเพื่อได้เพลสนี่แหละแม้นทึบบางอื่นทึบตัดทึบเผื่อไปแล้วเจ้าของเยอะเป็นป่าค่ะก็เลยมาปุกละปุตั้งแต่ต้นยางหน้าค่ะปลาดู่แดงคือไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งนี่กละปุเว้นแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวภูไทยอย่างพวกเขาก็คือไผ่และที่สำคัญเท่ากับปุ๋ยน้ำไม้ผมเพราะว่าน้ำไม้มันแหละเป็นสิ่งสำคัญในการที่คนผู้ไทยมันได้ความผูกพันมาตั้งแต่ตอนเลยค่ะโดยวิถีมันเปลี่ยนไปค่ะคือบางเธอบางข้าวเฮากับมีได้โอกาสที่เราเฮาไปหาตะพุนย่างตัวย่างพีเนี่ยคือถ้ามาหากินถ้าแกนยูเดอบ้านเนี่ยไหมคะเฮาเอสเลยเอาของตะป้านะมาเว้นยูเดอบ้านโดยการตื่นมาแต่เช้าแหละสมมติเยอะแกงน้ำไม้ก็ได้กินโดยไม่ต้องขึ้นไปหายูพูค่ะก็เลยเอามาปุเป็นอ้อมศูนย์แล้วมีเม้นท์ทอศูนย์พีได้ให้หน้าตะกาสู้คนล่ะของคนผู้ไทยนะคะแล้วปุไม่ไผ่ไปเลยเพราะว่าย่ามลงหน้าสนีค่ะก็เอาลูกไม้มาแก่งสู้กินลูกไม้หลายเฮากับเอ็ดลูกไม้ดองลูกไม้เว้นเพื่อละแก่งเสื้อไก่ย่ามคนมาดำหน้าย่ามคนมาเกี่ยวเขาฉะนั้นไม่ไผ่กับวิถีของคนผู้ไทยนะมันเลยแบบผูกพันเดียวเมื่อนะคะบรรพบุรุษของชาวภูไทยอาศัยอยู่ท่ามกลางพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์พวกเขามักหาของกินได้จากรอบตัวเสมอดังนั้นแกงหน่อไม้ของชาวภูไทยจึงมักจะใส่ผักต่างๆตามที่หาได้ลงไปด้วยแม้อาหารของชาวภูไทยจะยังมีอยู่อีกมากมายหลายชนิดแต่หน่อไม้ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญของพวกเขาเสมอมานอกจากมันจะเป็นอาหารแล้วหน่อไม้ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดีและหากอยากรักษามันไว้ชั่วลูกชั่วหลานจะต้องทำอย่างไรพวกเขาคงเลือกได้เองถึงแม้ว่าจำนวนหน่อไม้ตามธรรมชาติจะมีไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าหน่อไม้ก็ยังเป็นพืชสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวภูไทยในหลายพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวรอบตัวหรือเรื่องราวในชุมชนมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ